ความสนิทสนมสัมพันธ์ของข้าพเจ้าและวิมลมารธิดาช่างทองเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเวียนเข้าหาจุดมุ่งหมายเข้าทุกวันทุกวันเสมือนรอยเท้าโคที่เหยียบย่ำไปบนผืนนาในขณะลากแอกและไถมันวนเวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางของนาแปลงนั้นทุกๆรอบที่ย่างไปคนมีความรักจิตใจย่อมจดจ่ออยู่ในเรื่องรักแม้จะสนทนาเรื่องใดๆก็มาจบลงที่คำว่ารักเสียทุกครั้งโดยเฉพาะความรักของหนุ่มวัยต้นความรักทำให้คนซึ่งกระด้างหยาบคายกลายเป็นคนนุ่มนวลอ่อนหวานมหาโจรใจเหี้ยมซึ่งฆ่าคนได้อย่างไร้ความปราณีเมื่อถูกเสน่ห์นางเข้ารึงรัดใจก็ต้องวางดาบแล้วคุกเข่าลงสารภาพรักกับสตรีตัวน้อยซึ่งไม่เคยแม้แต่จะบี้มดกษัตริยาธิราชผู้พยองและทนงในศักดิ์เมื่อความรักเกิดขึ้นความทนงนั้นก็พลันหายกลายเป็นผู้รับใช้ของเธอซึ่งกำหัวใจไว้ได้นางผู้งามเฉิดเพลิดพรายเมื่อความรักกล้ำกลายแทรกซึมเข้าสู่หัวใจสิ่งที่เคยหวงแหนสุดถนอมไม่เคยยอมให้ใครมาก่อนก็ยอมพลีให้หมดสิ้นความรักช่างมีอิทธิพลอะไรเช่นนั้นในขณะที่ความรักของข้าพเจ้าและวิมลมารดำเนินไปด้วยดีเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้นั่นเองข่าวร้ายก็เกิดขึ้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงบนกลางใจของเราทั้งสองเมื่อวันหนึ่งพระราชบิดาเรียกข้าพเจ้าเข้าเฝ้าจตุรงคพลพระบิดาตรัสตอนหนึ่งระยะนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเจ้าหายไปไหนทุกวันทุกวันหาไม่ได้เสด็จพ่อลูกอยู่แต่เห็นเสด็จพ่อมีพระราชภารกิจมากจึงไม่ได้มารบกวนข้าพเจ้าทูลใจไม่ค่อยดีนักได้ยินว่าไปชอบลูกสาวในช่างทองอยู่มิใช่หรือตรัสถามอย่างตรงไปตรงมาตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นทั้งตัวไม่นึกเลยว่าเสด็จพ่อจะทรงทราบเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังต่อไปรู้สึกเป็นทางดีเสียด้วยซ้ำข้าพเจ้าจึงทูลรับว่าใช่พยาค่ะเสด็จพ่อทรงพระสวนน้อยมองข้าพเจ้าด้วยสายพระเนตรสงสารแกมสังเวชใจลูกคิดว่าพ่อจะไม่รู้อย่างนั้นหรือข้าพเจ้ายังคงก้มหน้านิ่งลูกรักเสด็จพ่อตรัสต่อไปอย่าว่าแต่เรื่องใกล้แค่นี้เลยเรื่องไกลถึงสุดปลายเขตแดนของเราพ่อก็ทราบพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินหูพญาตากษัตริย์ลูกจำไว้ย่อมได้ยินและเห็นไกลเสมอลูกรักเขามากหรือเสด็จพ่อทรงกลับมาถามเรื่องนี้ใหม่รักมากพะยะค่ะเขาสมกับลูกดีหรือเขาสวยมากพะยะค่ะลูกต้องการผู้หญิงสวยอย่างเดียวเท่านั้นหรือเขาดีด้วยพะยะค่ะดีอย่างไรเล่าให้พ่อฟังได้ไหมกริยามารยาทดีสุภาพเรียบร้อยทำงานเก่งรู้จักข่มใจเมื่อโกรธพะยะค่ะถ้าพ่อจะหาคนอย่างนี้ให้ลูกจะเอาไหมลูกมีแล้วพะยะค่ะข้าพเจ้าตอบอย่างเกรงพระทัยเต็มที่ลูกรู้ตัวไหมว่าลูกเป็นใครเสด็จพ่อถามต่อไปทราบพะยะค่ะหม่อมฉันเป็นลูกของเสด็จพ่อและพ่อของลูกเป็นอะไรเป็นพระเจ้าแผ่นดินพะยะค่ะแล้วลูกเป็นอะไรเป็นเจ้าชายพะยะค่ะแล้วลูกสะใภ้ควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นเจ้าหญิงหรือเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาเป็นแม่ค้าขายทองหรือทำทองขายตอนนี้ข้าพเจ้านิ่งข้าพเจ้าไม่เห็นสำคัญเลย
จะเป็นเจ้าหญิงหรือหญิงหักฟืนขายก็มีความเป็นหญิงเท่าเทียมกันอวัยวะทุกส่วนของเจ้าหญิงไม่มีอะไรพิเศษหรือวิจิตพิสดารยิ่งไปกว่าหญิงขายขนมเบื้องเมื่อบาดเจ็บเลือดที่ออกมาก็เป็นสีเดียวกันเจ้าหญิงก็รู้จักหิวกระหายและความรู้สึกอื่นๆเหมือนกันมีความรู้สึกทางเพศรสเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปมนุษย์ในโลกนี้เหมือนก้อนหินก้อนอิฐหลายๆก้อนที่ถูกนำไปวางในที่ต่างกันเท่านั้นก้อนหนึ่งวางอยู่บนยอดเจดีย์คนก็กราบไหว้บูชาอีกก้อนหนึ่งใช้ปูลาดถนนเป็นทางเดินคนก็เหยียบย่ำแต่เนื้อแท้ของก้อนอิฐไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเจ้าหญิงอาจจะดีกว่าหญิงธรรมดาก็ตรงที่มีโอกาสดีกว่าในการปรับปรุงตนและมีโอกาสในการศึกษาดีกว่าแต่คุณค่าของคนวัดกันที่ความประพฤติและน้ำใจมิใช่วัดกันที่ชาติตระกูลเมื่อมองในแง่นี้เจ้าหญิงที่มีความประพฤติไม่ดีจิตใจต่ำก็ย่อมเป็นคนเลวเหมือนกับคนเลวอื่นๆข้าพเจ้าเองเป็นเจ้าชายแต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นว่าข้าพเจ้าจะวิเศษไปกว่าผู้ชายธรรมดาตรงไหนมีความรู้สึกสุขทุกข์หิวกระหายและใคร่ในกามารมณ์เหมือนกับเด็กหนุ่มชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนี่เพียงแต่ข้าพเจ้าคิดเท่านั้นนะท่านข้าพเจ้าไม่กล้าพูดอย่างนี้กับเสด็จพ่อดอกมันเป็นการห้าวหาญและไร้มารยาทเกินไปสำหรับบุตรที่ดีพ่อได้มองดูสตรีที่เหมาะสมกับลูกไว้แล้วเสด็จพ่อตรัสต่อไปด้วยสีพระพักเฉยเขาเป็นเจ้าหญิงที่มีทั้งความงามและความดีพร้อมพ่อเชื่อว่าเจ้าเห็นจะต้องชอบข้าพเจ้ายังคงนั่งเฉยมิได้ทูลอะไรเสด็จพ่อเลยเมื่อพระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าเฉยอยู่จึงตรัสต่อไปว่าลูกรักภรรยาที่เหมาะสมมีความสำคัญในชีวิตมนุษย์เวลานี้ลูกอายุอย่างน้อยอาจจะถือความรักในวัยหนุ่มเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดแต่เมื่อลูกอายุมากกว่านี้ลูกจะเห็นเองว่าความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอในการที่จะครองชีวิตให้ราบรื่นแบบครอบครัวลูกจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางการศึกษาบุคลิกภาพความโน้มเอียงและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือความเหมาะสมทางสังคมหมายความว่าต้องให้สังคมยอมรับว่าถูกต้องเหมาะแล้วสมแล้วลูกยังต้องอยู่ในสังคมและสังคมที่ลูกอยู่นั้นมิใช่สังคมธรรมดาแต่เป็นสังคมชั้นสูงชายาของลูกจะต้องเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างสนิทแนบเนียนลูกจะทนไหวหรือถ้าชายาอันเป็นที่รักของลูกถูกรังเกียจเหยียดหยามจากคนรอบด้านลูกต้องไม่ลืมว่าสังคมในเมืองเรายังมีการถือชั้นวรรณะถือชาติถือตระกูลกันอยู่อย่างรุนแรงพระราชบิดาทรงหยุดเพียงเท่านั้นคอยสังเกตกิริยาของข้าพเจ้าว่าจะมีความรู้สึกประการใดข้าพเจ้ายังคงนั่งเฉยแม้ปากจะมิได้พูดแต่ใจของข้าพเจ้าก็คิดถึงตัวเองและวิมลมารยอดหญิงซึ่งข้าพเจ้ารักยังถอนตัวไม่ขึ้นทำไมมนุษย์จึงยอมตัวอยู่ภายใต้การจองจำของสังคมซึ่งมีแต่ความหลอกหลอนสับปรับและแปรผันทำไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดี้ยตัวมิได้จะทำอะไรจะคิดอะไรก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไปเสียหมดสังคมจึงกลายเป็นเครื่องจองจำชนิดหนึ่งที่มนุษย์ซึ่งสำคัญตัวว่าเจริญแล้วช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อผูกมัดตัวเองให้อึดอัดรำคาญมนุษย์ยิ่งเจริญขึ้นก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและทางใจดูแล้วความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์จะสู้สัตว์เดรัจฉานบางประเภทไม่ได้
มันมีเสรีภาพที่จะทำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอตัวอย่างเช่นฝูงวิหกนกกามนุษย์เราเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เราเองชอบพูดกันแต่ดูเหมือนพวกเราจะมีความสุขน้อยกว่าสัตว์ภาระใหญ่ที่ต้องแบกไว้คือเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรตินั้นเป็นภาระหนักอึ้งของมนุษยชาติสัตว์ดิรัจฉานตัดได้ไปอย่างหนึ่งคือเรื่องเกียรติคงเหลือแต่เรื่องกามและเรื่องกินนักพจน์อย่างท่านนี้ตัดไปได้อีกอย่างคือเรื่องกามคงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวปลดภาระไปได้อีกมากและการกินอย่างนักพจน์กับการกินอย่างผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนจะมีข้อที่แตกต่างกันอยู่ผู้บริโภคกามและยังหนาแน่นอยู่ด้วยความรู้สึกทางโลกิยวิสัยเมื่อกินบางทีก็กินเพื่อยั่วยุกามให้กำเริบและต้องกินอย่างมีเกียรติกินให้สมเกียรติมิใช่กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้อย่างสมณะความจริงร่างกายคนเรามิได้ต้องการอาหารอะไรมากนักเมื่อหิวร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วยจึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างเกียรติยศและแล้วก็มีภาระตามมาอย่างหนักหน่วงคนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่จำต้องทำเหมือนโคหรือควายซึ่งเหนื่อยหน่ายต่อแอกและไถแต่จำใจต้องลากมันไปลากมันไปอนิจจาเมื่อเห็นข้าพเจ้านั่งนิ่งอยู่นานพระราชบิดาจึงตรัสขึ้นเหมือนทรงทราบถึงความคิดของข้าพเจ้าว่าลูกรักสังคมเป็นปัญหาใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญเมื่อลูกยังอยู่ในสังคมลูกก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคมแม้ระเบียบแบบแผนนั้นบางอย่างเราจะรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยแต่เมื่อสังคมยอมรับปฏิบัติกันเสียแล้วเราก็ต้องทำทั้งที่ไม่อยากทำพ่อเองเป็นกษัตริย์เป็นใหญ่ในหมู่ชนแห่งแคว้นปัญจาระนี้แต่พ่อก็ยังต้องง้อสังคมทั้งที่พ่อมีอิสระที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอีกอย่างหนึ่งเดิมทีมนุษย์เราก็อยู่กันอย่างสัตว์ป่าทั่วไปแต่เมื่อการเวลาล่วงมามนุษย์รู้จักอยู่กันเป็นหมู่เหล่ารู้จักเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพเดิมมาสู่สภาพใหม่อยู่เรื่อยๆการจัดระเบียบสังคมขึ้นนั้นเดิมทีก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับหมู่นั้นคณะนั้นและการวางกฎเกณฑ์ของสังคมขึ้นก็เพื่อป้องกันมิให้คนเอารัดเอาเปรียบกันเพื่อมิให้ปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่รังแกสัตว์เล็กอย่างพ่อนี้ถ้าเปรียบด้วยปลาพ่อก็เป็นปลาใหญ่ที่สุดในหนองนี้และเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในป่านี้พ่อมีอำนาจสั่งประหารชีวิตคนได้โดยไม่มีใครกล้าขัดแย้งแต่พ่อก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นใครทำผิดเรามีคณะผู้พิพากษาพิจารณาความผิดเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาแถลงเรื่องของตนซึ่งอาจถูกใส่ความก็ได้เกียรติของหมู่คณะหรือของสังคมนั้นอยู่ที่ความมีระเบียบลูกจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าหมู่ใดคณะใดไม่มีระเบียบหมู่นั้นคณะนั้นก็ไร้เกียรติการจัดระบบสังคมก็เพื่อความมีระเบียบและระเบียบทำให้งามน่าดูน่าชมแตกต่างจากสัตว์ดิรัจฉานครอบครัวเป็นรากฐานของสังคมเป็นรากฐานของประเทศการปรับปรุงสังคมจึงต้องตั้งต้นไปจากครอบครัวถ้าสภาพทั้งครอบครัวคลอนแคลนเสียแล้วก็เหมือนเรือซึ่งมีรูรั่วมากมายจะแล่นไปไกลได้สักเท่าใดแม้จะประดับประดาธงทิวตกแต่งอย่างสวยงามแต่ก็เพียงหลอกตาเท่านั้นคนในเรือโอละเวงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขได้อย่างไร
ในครอบครัวแต่ละครอบครัวแม่บ้านหรือภรรยามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมีภรรยาดีเป็นสีแก่บ้านเรือนและลูกหลานมีภรรยาไม่ดีเหมือนนำขยะมูลฝอยมากองไว้ในบ้านลูกต้องคิดว่าสตรีที่จะมาร่วมสุขร่วมทุกข์กับลูกนั้นมิได้เป็นแต่เพียงชายาของลูกอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นแม่ของลูกเราด้วยลูกที่มีแม่ดีมีสง่าราศีเป็นโชคดีของเด็กอย่างล้นเหลือลูกที่มีแม่ไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีแห่งสกุลเป็นการทรมานจิตใจลูกในอนาคตให้บอบช้ำพระบิดาตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็หยุดอยู่ดูเหมือนพระองค์มีประสงค์จะให้ข้าพเจ้าพูดบ้างข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะทูลเพราะไม่สนใจกับหญิงที่พระบิดาตรัสนั้นเลยแต่ก็อดถามไม่ได้ว่าเสด็จพ่อจะให้หม่อมฉันอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงองค์ใดข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งในหัสตินาปุระนครนี้เจ้าหญิงจุฬารัตน์แห่งสาครนครแคว้นมัททะพระราชบิดาตรัสยังภาคภูมิพระทัยความจริงก็เป็นเรื่องน่าภาคภูมิอยู่นะท่านเจ้าหญิงแห่งแคว้นมัททะได้รับความนิยมยกย่องอย่างสูงยิ่งว่างามที่สุดในชมพูทวีปจนถึงกับขัตติยนารีแห่งแคว้นนี้มักจะมีนามว่ามัททีหรือมัทซีอยู่เสมอแทนที่จะมีพระนามเฉพาะพระองค์แต่กลับเฉลิมพระนามตามชื่อแคว้นเพื่อให้เป็นที่รู้ว่าเจ้าหญิงผู้มีพระนามว่ามัทซีนั้นมาจากแคว้นมัททะเป็นถิ่นคนงามอย่างแท้จริงเหมือนม้าซึ่งมาจากแคว้นกัมโพชะก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าต้องเป็นม้าพันธุ์ดีและผ้าซึ่งมาจากแคว้นกาสีซึ่งเรียกว่ากาสิกพัทจะได้ใช้ก็เฉพาะคนชั้นสูงมีฐานะร่ำรวยเท่านั้นและแล้วสมเด็จพระราชบิดาได้นำพระราชสารการติดต่อระหว่างพระองค์และพระเจ้ากรุงสาคละให้ข้าพเจ้าดูใจความสำคัญในพระราชสารหลายฉบับก็คือเรื่องเจ้าหญิงจุฬารัตน์และข้าพเจ้าเมื่ออ่านพระราชสารแล้วข้าพเจ้ารู้สึกเห็นพระทัยในความปรารถนาดีแห่งสมเด็จพระราชบิดาที่มีต่อข้าพเจ้าอันหนึ่งเล่าพระเจ้ากรุงสาครก็ไม่ใช่ใครอื่นคือพระสหายสนิทแห่งพระชนกนาถของข้าพเจ้าเองท่านทั้งสองได้เจรจาตกลงกันเรียบร้อยแล้วในการที่จะให้ข้าพเจ้าและเจ้าหญิงจุฬารัตน์อภิเษกสมรสกันลูกรักพระบิดาตรัสในที่สุดเชื่อพ่อเถอะลูกควรจะอภิเษกกับเจ้าหญิงจุฬารัตน์เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องเหมาะสมแห่งราชบัลลังก์หัสตินาปุระต่อไปภายหน้าและลูกทั้งสองคือหมายถึงหลานจุฬารัตน์ด้วยจะเป็นเสมือนฉัตรแก้วแห่งแคว้นมัททะและปัญจาละแต่ไม่เป็นไรยังมีเวลาอยู่อีกลูกไปคิดเสียให้ดีข้าพเจ้าออกจากที่เฝ้าด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้ารักอีกฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้าต้องกตัญญูสมเด็จพระราชบิดานั้นข้าพเจ้ารักด้วยและกตัญญูด้วยส่วนวิมลมารข้าพเจ้าทั้งรักและสงสารยิ่งนึกถึงว่าข้าพเจ้าจะต้องอภิเษกกับเจ้าหญิงจุฬารัตน์ด้วยแล้วก็ให้รู้สึกสงสารจับใจดวงใจของเธอจะต้องชอกช้ำระบมสักเพียงใดหนอข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะบอกความจริงแก่นางเสียทีดังนั้นเย็นวันนั้นเองข้าพเจ้าคงปลอมเป็นสุรนันทะมหาดเล็กไปบ้านช่างทองและได้พบนางผู้มีในตาคมแต่หวานมีใบหน้าเอิบอิ่มน่ารักน่าถนอมอยู่เสมอเราคงไปสนทนากันที่สวนหลังบ้านและที่ม้าหินอ่อนริมสระนั่นเองข้าพเจ้ามีอาการตรองอย่างลึกซึ้งไม่ร่าเริงเหมือนอย่างเคยนางเห็นอาการดังนั้นจึงถามว่าสุรนันทะ
ท่านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือจึงดูหม่นหมองไม่สดชื่นเหมือนที่เคยเป็นแทนที่จะตอบคำถามของนางข้าพเจ้ากลับถามว่าที่รักถ้าข้าพเจ้ามีฐานะเปลี่ยนแปลงไปท่านจะยังรักข้าพเจ้าอยู่หรือนางตอบให้ข้าพเจ้าชื่นใจว่าไม่ว่าท่านจะเป็นเศรษฐีหรือคนยากจะเป็นคนวรรณะตระกูลใดข้าพเจ้าก็คงรักท่านอย่างเดิมข้าพเจ้ามิได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่นแต่รักตรงที่ท่านเป็นสุรนันทะต่างหากฟังดูสิท่านเธอผู้นี้ชอบพูดสั้นๆแต่มีความหมายกินใจยิ่งนักมิได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่นแต่รักตรงที่ท่านเป็นสุรนันทะต่างหากช่างเป็นถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานและนุ่มนวลเสียนิกระไรความสงสารและความเห็นใจประดังขึ้นมาเต็มอกแต่ในที่สุดเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปกปิดนางไว้เพราะในไม่ช้านางจะต้องทราบเรื่องทั้งหมดข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องทั้งสิ้นให้นางทราบนางฟังอย่างตั้งอกตั้งใจทีแรกๆดูเหมือนจะตื่นเต้นตกใจมากแต่แล้วก็ระงับไว้ได้ตามวิสัยแห่งสตรีที่มีความอดทนและมีจริยางามเธอลดตัวลงจากม้าหินอ่อนทำความเคารพข้าพเจ้ายิ่งพลเมืองที่ดีจะพึงปฏิบัติต่อเจ้าชายของตนและไม่กล้าขึ้นมานั่งร่วมแท่นอีกข้าพเจ้าต้องดึงแขนนางขึ้นมาพร้อมด้วยพูดว่าไหนบอกว่ารักข้าพเจ้าตรงที่เป็นสุรนันทะมิใช่เพราะวรรณะตระกูลใดแต่เวลานี้นางพูดเงยหน้ามองข้าพเจ้ามีน้ำตาเอ่อที่เบ้าตาทั้งสองพระองค์มิใช่สุรนันทะแต่เป็นเจ้าชายจตุรงคพลรัชทายาทแห่งหัสตินาปุระนครหม่อมฉันเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นหม่อมฉันไม่กล้าอาจเอื้อมนั่งร่วมแท่นกับพระองค์ขอให้หม่อมฉันเป็นพลเมืองที่ดีของพระองค์เถิดข้าพเจ้าไม่ยอมปล่อยมือนางและขอร้องวิงวอนให้นางนั่งบนม้าหินอ่อนอย่างเดิมสนทนากันอย่างเดิมต้องใช้เวลาวิงวอนเสียนานนางจึงยอมและข้าพเจ้าก็พูดปลอบใจนางว่าถึงจะเป็นอย่างไรอย่างไรข้าพเจ้าคงจะรักนางไม่สั่งสาคนเดียวที่ข้าพเจ้าขอมอบหัวใจทั้งหมดไว้ให้คือนางนั่นเองและข้าพเจ้าก็พูดเพิ่มเติมว่าที่รักความสุขของข้าพเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ที่ท่านข้าพเจ้าจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ท่านแต่ผู้เดียวถ้าท่านโกรธและเกลียดข้าพเจ้าเมื่อใดข้าพเจ้าจะมีความทุกข์เมื่อนั้นตราบใดที่ท่านยังรักข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ามีความสุขสุขเพราะระลึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนรักของท่านไม่ว่าจะลำบากยากเข็นหรือตกอยู่ณแห่งหนตำบลใดข้าพเจ้าขอยึดเอาความรักของท่านเป็นที่พึ่งทางจิตขอให้ความรักของท่านเป็นเพื่อนใจของข้าพเจ้าอยู่ตลอดไปข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอรักท่านแต่ผู้เดียวสำหรับดวงใจรักนั้นข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านจนหมดสิ้นถ้าข้าพเจ้าจะต้องอภิเษกสมรสกับผู้อื่นก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจำใจต้องทำเพราะเกรงพระไทยพระชนกนาถผู้มีพระคุณล้นเกล้าต่อข้าพเจ้าหน้าที่นั้นข้าพเจ้าไม่อยากให้บกพร่องส่วนหัวใจเป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ไว้ในความคุ้มครองของท่านด้วย